สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพุทธิพงศ์ซังดำเนินคดีต้อมหยุดเลิศแล้วเมื่อวันที่24เมษายน25 6 3ได้มีรายงานว่านายพุทธิพงศ์ปุณณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งเรื่องเข้าแจ้งความสมาชิกผู้ใช้ทวิตเตอร์ในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งสมาชิกทวิตเตอร์ก็คือนายยุธเลิศสิปภัทรหรือที่รู้จักกันดีในนามต้อมยุดทดเลิศ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ชัดเจนและมักแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองมาโดยตลอดซึ่งล่าสุดทางด้านของนายสมบัติบุญงามอนนคงหรือบอกกอรายจุดก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับภาพหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในคดีนี้ด้วยเนื่องจากว่าเคยกดติดตามผู้ใช้ทวิตเตอร์ของนายยุทธเล้นนั่นเองต้องหยุดเลิศลั่นกลัวตายแต่ต้องยืนอยู่ฝั่งที่ถูกต้องวันที่25มกราคมพักอนาคตใหม่จัดงาน ฟิวเจอร์เฟสที่เดลิงก์อโศกมักกะสันในงานมีอาหารเครื่องดื่มดนตรีและศิลปะประกอบด้วย4โซนในส่วนเวทีเสวนามีสองช่วงช่วงแรกเวลา16นาฬิกา30นาทีหัวเรื่องคือไทยไทยการส่งออกวัฒนธรรมแบบไทยไทยโดยมีต้อมยุทธเลิศสิบป,ประพาธผู้กำกับภาพยนตร์โปรดิวเซอร์ชื่อดังนาตัวนักครินกาขันนักวิจารณ์หนังแอดมินเพจตัวร้อนป๊อปคอนชีตรวมเสวนาและธันวารินสุขพิสิทธิ์ และสุทวันสุบันณอายุธยาสสพักอนาคตใหม่เป็นพิธีกรนายยุทธเลิศกล่าวว่าการทำหนังดีๆสักเรื่องนั้นหากไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้เพราะหากแสดงจุดยืนทางการเมืองเมื่อไหร่ก็จะถูกเล่นงานอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแต่หากท่าถามตนว่าแข็งไหมตนไม่ได้แข็งไม่ได้มีแบ็คก,ก็กลัวตายเหมือนกันแต่มันจำเป็นต้องฟื้นเพราะเราต้องอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องแม้จะโดนโจมตีต่างๆนานาถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำ ถ้าไม่ทําวันนี้แล้วจะทําเมื่อไหร่การเมืองไม่ใช่เรื่องซ้ายกับขวาผมไม่ได้ครั้งสีเหลืองไม่ได้ครั้งสีส้มไม่ได้ครั้งสีแดงแต่เราจําเป็นต้องยืนอยู่ในข้างที่ถูกต้องและผมเชื่อว่าการยืนอยู่ในข้างที่ถูกต้องมันกินได้หยุดเะเลิดกล่าวซึ่งเมื่อวันที่22เมษายน2563 DES ทรงการบ้านรองนายกรายงานผลศูนย์ต่อต้านเฟกนิวตลอด6เดือนรับแจ้งเบาะแสและติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์ มีกว่า5ล้านเรื่องเผยช่วงโควิดระบาดหนักพบข้อความที่เกี่ยวข้องเกือบ50%ขัดกรองแล้วต้องดำเนินการตรวจสอบ821เรื่องแบ่งเป็นข่าวปลอม192เรื่องขณะที่ข่าวสุขภาพซึ่งเคยครองพื้นที่ข่าวปลอมลดสัดส่วนลงไปอยู่ที่กว่า30%วันที่22เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลเอกประวิทยวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Antifake News Center พร้อมทางมอบนโยบายและมีการประชุมหารือร่วมกับนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES และนางสาวอัจฉรินพัฒนพันธ์ชัยประหลัดกระทรวง DES ผลเอกประวิทกรกล่าวว่าในช่วงระยะหลังนี้หลายข่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน ที่อยู่ในภาวะวันวิตกเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและปากท้องในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ดังนั้นบทบาทสำคัญของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในสถานการณ์นี้คือการเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิด -19 เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงทั้งนี้ข่าวปลอมนั้นส่งผลกระทบทางด้านลบและถูกเผยแพร่และส่งต่อในเวลารวดเร็ว ซึ่งจะสร้างความเสียหายในวงกว้างดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการคือการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคมรู้จักวิธีตอบโต้ข่าวปลอมมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารควรจะเป็นการบรรจุหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียนในการรู้เท่าทันข่าวปลอม ยังมีวิจารณญาณไตรตรองก่อนการแชร์ต่อเพื่อสร้างความสุขให้กับสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนนางสาวอัชรินกล่าวว่าภาพรวมผลการดำเนินงานตรวจสอบของศูนย์ในส่วนที่เกี่ยวกับกระแสไวรัสโควิด1 9ระหว่างวันที่25มกราคมถึงเมษายน2563ทั้งจากการรับแจ้งเบาะแสและติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9 พบจำนวนข้อความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด2,428,621ข้อความมีข้อความที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องดําเนินการ2,870ข้อความคัดกรองแล้วพบว่ามีข่าวที่ต้องดําเนินการตรวจสอบ821เรื่องโดยมีข่าวที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและเผยแพร่แล้ว244เรื่องแบ่งเป็นข่าวปลอม192เรื่องข่าวจริง24เรื่อง และข่าวบิดเบือน28เรื่องมีข้อน่าสังเกตว่าในช่วงโควิด -19 ข่าวปลอมส่วนใหญ่ที่มีการแพร่กระจายบนโลกออนไลน์และโซเชียลลักๆก,กกว่า60%จะเป็นข่าวในกลุ่มนโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมขัดศิลธรรมอันดีและความมั่นคงภายในประเทศขณะที่ข่าวกลุ่มสุขภาพซึ่งเคยครองพื้นที่ข่าวปลอม ลดสัดส่วนลงไปอยู่ที่กว่า30%และสรุปภาพรวมผลการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ6เดือนที่ผ่านมาจากการรับแจ้งบบากแสและติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอมตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์จนถึงปัจจุบันมีจำนวนข้อความเข้ามาทั้งหมด5 9 4 6 3 7ข้อความหลังจากคัดกรองแล้วพบข้อความที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบ 1611ข้อความจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด3,127เรื่องและได้รับการเผยแพร่แล้ว565เรื่องแบ่งเป็นข่าวปลอม399ร้อมเ9 9เรื่องข่าวจริง114เรื่องและข่าวบิดเบือน52เรื่องซึ่งก่อนหน้านั้นนายพุทธิพงศ์แจ้งจากมือโพส์ข่าวปลอมเคอร์ฟิว24ชั่วโมงนายพุทธิพงศ์กุณกัรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข้อความส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเกิดความสับสนว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงทั่วประเทศห้ามออกนอกบ้านเตรียมอาหารน้ำดื่มให้พร้อมรถส่งอาหารทุกอย่างหยุดส่งหมดห้ามทุกอาชีพยกเว้นหมอพยาบาลวงในแจ้งมานั้นกระทรวงดี s ในฐานะที่ดูแลศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ทำงานร่วมกับศูนย์ปราบปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาจนพบผู้กระทำผิดโพสข่าวปลอมในเฟซบุ๊กจำนวนสามรายทำให้มีคนนำไปแชร์ต่อเป็นจำนวนมากผู้ใช้เฟซบุ๊กทั้งสามรายดังกล่าวประกอบด้วย เฟซบุ๊กหนึเมียวมาริาสา2มิสเตอร์นุ3ส,สุภาพันธ์พัดท,ทองหลางซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายคน้นและเข้าตรวจพบตัวนางสาวมาริสาที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบ,บุรีและนายประทีปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีจึงได้สอบปากคำยึดโทรศัพท์และเชิญตัวไปพบพนักงานสอบสวนที่ปอ,อทอส่วนนางสาวสุภาพันธ์พบตัวที่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้สอบปากคำยึดโทรศัพท์และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานส่งให้ปอทออกหมายเรียกโดยทั้งหมดยอมรับว่าพโพจริงซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนายพุทธิพงษ์ย้ำว่าในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นนี้ถือเป็นช่วงที่ประชาชนทุกคนมีความยากลำบากอยู่แล้วดังนั้นการพดข่าวปลอม ที่ทําให้คนเกิดความตื่นตระหนกและอุ้นวยัยจึงเป็นการซ้ําเติมประชาชนเข้าไปอีกและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยซึ่งเรื่องนี้พ่นเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยได้กําชับให้ดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดจะโพสข่าวปลอมให้ระมัดระวังและขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณตั้งสติ ไม่ส่งต่อข่าวใดๆที่ไม่มีแหล่งที่มาและต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ข่าวสดกรุงเทพธุรกิจและเมนเจอร์ออนไลน์ขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ